สวัสดีค่ะทุกคนมาบอกกันโอเคมาพูดถึงตัวนี้กันก่อนเนาะตัว Edge Factor หลายๆคนเนี่ยก็คุ้นหูกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเมดิลีนเนี่ยมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าสินค้าตัวนี้เลยนะคะเมดิลีน Edge Factor หลายคนเนี่ยก็เหมือนแบบว่าทำไมมันถึงขายดีจังแพงจะตายอะไรอย่างเงี้ยจิ๊บก็รู้สึกว่ามันแพงนะแต่ก็คือต้องบอกจริงว่าทุนมาเนี่ยทุนมาก็คือแบบแพงมากแล้วนะคะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมของอเมริกานะคะซึ่งตัวเนี้ยแล็บที่เราไปผลิตเนี่ยก็เป็นแล็บที่แบบค่อนข้างที่จะเก่งมากๆในเรื่องของการดึงโกรทแฟคเตอร์ออกมาใช้ที่เราชอบแล็บนี้เพราะว่าหนึ่งนะคะคือเขาเนี่ยคำนวณทุกอย่างหมดแล้วว่าโกลด์แฟคเตอร์เนี่ยมันเป็นเซรั่มที่สำหรับบำรุงผิวชั้นล่างใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำเซรั่มเนี้ยเฉยๆแล้วแบบมันไม่มีตัวนำพาสารลงไปแตกตัวใต้ชั้นผิวเนี่ยผ่านชั้นน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้โกลด์แฟคเตอร์เนี่ยมันลงไปชั้นล่างสุดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บก็เลยเลือกแล็บนี้เพราะว่าแล็บนี้เขามีการคิดค้นว่าถ้าจะเอาสารอาหารที่เรียกว่าโกรทแฟคเตอร์เนี่ยลงไปบำรุงสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันจำเป็นต้องมีตัวไลโปโซมอลเป็นตัวนำพานะคะซึ่งตัวเนี้ยเราอ่ะมีแน่นอนนะคะเพราะถ้าไม่มีเนี่ยเราจะไม่สามารถเขียนตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอย.ก็จะไม่ให้เราเขียนเพราะว่าเวลาการขออย.ของนำเข้าหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องมีเอกสารชัดเจนหมดเลยว่าเรามีอะไรแล้วเราจะมาเขียนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าในเอกสารไม่มีแล้วมาเขียนอย่างนี้ปุ๊บเวลานำเข้ามาเนี่ยโดนตรวจอ่ะก็จะถูกยึดของหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวไลโปโซมอลหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูคำว่าไลโปโซมอลคืออะไรแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะมันจะมีไลโปโซมอลนะคะเป็นตัวนำพาสารที่จะแบบมันจะเป็นตัวนำพาตัวเอทแฟคเตอร์ค่ะเข้าไปแตกตัวใต้ผิวนะคะเพื่อไปบำรุงสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดอเมริกาเนี่ยเขามีความเชื่อนะคะว่าผิวของคนเราเนี่ยสวยสมบูรณ์แบบได้ด้วยสเต็มเซลล์แล้วก็ทางยุโรปเนี่ยก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันมันถึงมีการนำสเต็มเซลล์นู่นนี่นั่นมาสกัดเป็นครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่สเต็มเซลล์นะคะมันคือโกรทแฟคเตอร์หลายคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูกับคำนี้เท่าไหร่แต่ว่าโกรทแฟคเตอร์มันคืออะไรมันคือพอดีมีคำถามมาลืมเลยอ่ะมันคืออาหารสำหรับสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดสมมุติว่าเราจำเป็นต้องกินข้าวเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดสเต็มเซลล์เราต้องการอาหารเหมือนกันอาหารสำหรับสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเด็กๆ เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีก็ได้นะคะเพราะว่าเรายังร่างกายสมบูรณ์อยู่มันก็ทำให้แบบเหมือนเราจะหกล้มเป็นแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยผิวเราสามารถหายได้เองแต่พอเวลาเราโตมาเยอะๆแล้วเนี่ยแกเรียกว่าอายุยิ่งเยอะขึ้นเคยได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์ถดถอยไหมคะมันก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นโรคนู่นเป็นโรคนี่นั่นอะไรได้หมดผิวหน้าก็จะแก่ไปตามวัยนะคะเพราะว่าสเต็มเซลล์บนใบหน้าเนี่ยมันถดถอยหมดแล้วนะคะมันก็ถึงมีการสกัดมันก็จะมีแบบบางคนเนี่ยเคยเห็นไหมว่าแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในเรื่องของสเต็มเซลล์เนี่ยเมืองไทยยังไม่ได้มีการยอมรับเท่าไหร่เพราะมันเป็นการคนนิ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโกรทแฟคเตอร์เนี่ยอย.อนุญาตแล้วนะคะก็คือมันจะมีแบบกรณีที่แบบบางคนเนี่ยเอาคลอดลูกและเอาโลกของลูกเนี่ยมาสกัดสเต็มเซลล์เพื่อฉีดเข้าไปในหน้าเพื่อให้หน้าเด็กอันเนี้ยก็คือมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยเด็กเด้งขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็คือการเพิ่มจำนวนเซลล์เข้าไปบนหน้าเพื่อให้เวลาแบบมันมีฝ้ามีอะไรเงี้ยมันสามารถรักษาตัวเองได้แต่มันก็จะไม่ได้เร็วเท่ากับการใช้ไวท์เทนนิ่งนะคะแต่ตัวเนี้ยมันก็คือเขาก็วิจัยมาเลยว่าสเต็มเซลล์มันต้องอยู่ได้ด้วยอาหารแล้วร่างกายที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรากินผลไม้กินอะไรเนี่ยไม่ได้ตรงตามที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนไม่ได้กินอาหารครบ5หมู่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ดูแลสุขภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยสเต็มเซลล์เราย่อมถดถอยเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมว่าคนสูบบุหรี่คนที่ไม่รักษาสุขภาพหรืออะไรเงี้ยน่าจะแก่ไวมากส่วนคนที่แบบเหมือนดูแลตัวเองเฮลตี้มากๆเนี่ยยังไงก็ไม่แก่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยนะคะมันก็เลยเป็นสารสกัดที่มาจากโกรทแฟคเตอร์นะคะทั้งหมด 95% นะคะในความเข้มข้นคือเพียวเลยนะคะเรียกว่าเพียวเลยน้อยมากที่จะมีส่วนผสมอย่างอื่นอยู่ก็คือเป็นโกรทแฟคเตอร์เพียว95% นะคะและมีตัวไลโปโซมอลตัวนี้เป็นตัวการันตีนำพาว่ามันจะพาเจ้าโกรทแฟคเตอร์เนี่ยลงไปสู่ผิวชั้นล่างนะคะเพื่อบำรุงสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดอันนี้ฟังให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเรากล้าการันตีว่าเซรั่มของเราลงชั้นอีลาสตินได้เพราะของเรามีตัวไลโปโซมอลหลายคนเนี่ยลองไปอ่าน
งานวิจัยตัวไลโปโซมอลดูก็ได้มันจะเป็นแบบสมมุติถ้าเป็นพูดกันทางวิทยาศาสตร์จะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบใช้แบบใช้การห่อหุ้มอะค่ะตัวเอทแฟกเตอร์เข้าไปแล้วพอเวลาเราลงไปปุ๊บเนี่ยพอเจอชั้นน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่ครีมที่เจอชั้นน้ำมันปุ๊บมันก็จะแบบละลายหายไปหมดเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะพาลงจากชั้นน้ำมันเข้าไปแตะตัวใต้ผิวชั้นลึกนะคะเพื่อให้สเต็มเซลล์ของเราเนี่ยมันได้รับอาหารเพียงพอพอมันได้รับอาหารเพียงพอปุ๊บมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยฟูขึ้นเด้งขึ้นคอลลาเจนทำงานดีชั้นอีลาสตินแข็งแรงทุกอย่างคือดีหมดนะคะตัวนี้จะทำให้ผิวดีจากด้านล่างสู่ด้านบนนะคะจะไม่ได้แบบทาไปปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้เห็นผลกับด้านบนชัดเจนแต่ถ้าคนที่หน้าเยินๆหนักๆแดงแดงเลเซอร์มาหน้าพังติดสเตียรอยมาชนิดที่แบบโคม่าอย่างเงี้ย7 วันอะจะเห็นเลยว่าตัวเนี้ยทำงานได้แบบดีมากแต่ถ้าเกิดคนหน้าอย่างจิ๊บอย่างเงี้ยเราจะมองว่ามันแบบผิวดีอยู่แล้วเงี้ยเวลาทานะคะมันจะไม่ได้เห็นผลเท่ากับคนที่หน้าพังคือจะไม่ได้เห็นผลในระยะเร็วๆแต่ถามว่าถ้าตรวจสภาพผิวหน้าเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้ไปแล้วตรวจสภาพผิวหน้าผิวไม่ดีขึ้นนะโทรมาด่าได้นะคะโทรมาด่าได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าได้ดีมากๆจริงๆนะคะจิ๊บกล้าพูดเลยถ้าไม่อย่างนั้นนะคะยอดขายเราเนี่ยจะ3 ปีแล้วนะคะยอดขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มีตกเลยนะคะแล้วก็มีแต่ขาดตลาดไม่พอขายตัวนี้เวลาเปิดให้ตัวแทนจองแต่ละครั้งนะคะเราไม่ได้ขายหมดใน1 นาที 2 นาที 3 นาทีหรือ1 ชั่วโมงนะคะเราขายหมดตั้งแต่1 วินาทีนะคะ1 วินาทีจริงๆเพราะว่าถ้าช้าแม้แต่นิดเดียวก็คือตัวนี้ไม่ได้ไปนะคะสำหรับตัวแทนไม่ใช่ว่าเราสั่งมาน้อยเราสั่งมาทีละเยอะๆตลอดเลย 2-30,000 ขวดตลอดแต่ว่าไม่เคยพอขายเลยทั้งที่แปลกใจนะคะว่าราคามันสูงมากแต่ลูกค้าเนี่ยก็คือถ้าใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะผูกขาดไปเลยเพราะว่าเขาจะสัมผัสได้เองว่าผิวเขาแบบมันแข็งแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัวนี้ทำโฆษณาน้อยมากไม่ต้องคือเรียกว่าแทบจะไม่ได้ทำโฆษณาอะไรเลยนะคะแต่มันก็แบบดีขึ้นเดี๋ยวจิ๊บอาจจะให้ดูว่าผิวจิ๊บอะก่อนที่จิ๊บไปค้นพบตัวเนี้ยมาคือผิวจิ๊บแบบมันแย่มากเลยนะคือจิ๊บหมอให้จิ๊บทำอัลเทอราฟรีนะคะเพื่อจะให้แบบช่วยแบบเหมือนโปรโมทคลินิกให้หน่อยปรากฏว่าทำมาเสร็จแบบ1 ชั่วโมงคือหน้าพังยับเยินมากแล้วแบบร้องไห้รู้สึกแบบท้อแท้ชีวิตแบบแย่มากเพราะว่าหน้าเราแบบปกติมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนี้มานานแล้วหลังจากที่เลิกสเตียรอยด์ได้เนี่ยก็ไม่เคยผิวพังเลยแล้วมาพังเพราะเลเซอร์ทีเนี้ยแฟนก็เลยเหมือนให้ไปปรึกษาหมอของเขานะคะก็คือพอปรึกษาเสร็จปุ๊บเขาก็แนะนำให้เราใช้โกลด์แฟกเตอร์เพื่อทำให้ผิวเราแข็งแรงเดี๋ยวจะให้ดูนะวันนี้หน้าจิ๊บว้ายว้ายเดี๋ยวก่อนไปลดแสงหน้าจอก่อนเนี่ยคือหน้าจิ๊บนะเห็นปะนี่คือจิ๊บเองแล้วแบบดูหน้าจิ๊บดิเนี่ยแล้วใครจะไปเชื่อว่าจิ๊บแบบหายแล้วทุกวันนี้หายแล้วหายไปแบบนี้คือต่อให้ไม่แต่งหน้าตอนนี้นะคะหน้าก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะคือจิ๊บหน้าสดบ่อยเนาะในแบบคลิปต่างๆจะเห็นว่าจิ๊บหน้าสดบ่อยที่ผ่านมาเนี่ยคือก่อนที่จิ๊บจะใช้โกลด์แฟกเตอร์หน้าจิ๊บเป็นแบบนี้เลยนะคะคือน่ากลัวมากบอกเลยว่าน่ากลัวมากแล้วก็หลังใช้ใช่ไหมหลังใช้มาสักพักหน้าก็แบบเริ่มดีขึ้นเห็นไหมว่าแบบฝ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผิวแย่มากตัวนี้คือแบบผิวบางจนแบบถ้าบางขนาดนี้หน้าแบบแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือผิวจิ๊บเองนะคะนี่คือหน้าจิ๊บเห็นไหมว่าจิ๊บเองเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยสักครู่นะคะเหนื่อยอะพอใช้โกลด์แฟกเตอร์มาสักพักนี่ก็คือหน้าจิ๊บเห็นไหมดูใกล้ๆไปเลยมันคือดีขึ้นมากๆแล้วคนที่แบบจิ๊บบอกเลยว่าทำไมของจิ๊บเนี่ยใช้เวลาไม่นานมันถึงดีขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าผิวเนี่ยตอนที่มาใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโคม่ามากๆถ้าเกิดแบบถ้าพูดถึงโคก็คือแบบอาจจะใกล้ตายแล้วก็ได้ถ้าผิวแบบคือมันไม่ได้เป็นสิวแต่คือดูดิว่ามันแบบมันช้ำมันโดนความร้อนเผาหน้าไปหมดเลยนะคะมันก็เลยทำให้หน้าเราเป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือหายแล้วนะคะตอนนี้ก็คือไม่แต่งหน้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จิ๊บเนี่ยใช้มาทั้งหมด3ปีหลังจากที่จิ๊บหายจากไอ้สิวไอ้หน้าแดงเนี้ยทำให้ผิวจิ๊บอะแบบเหมือนเสียภูมิคุ้มกันไปเลยอะค่ะโดนอะไรก็แพ้ทุกสิ่งอย่างแพ้จนแบบหลังๆมานะก็มีอีกจิ๊บอะจะบอกว่าจิ๊บเอามาพูดอะจิ๊บมีปัญหากับผิวมาจริงๆนะไม่ได้แบบพูดอะไรไปเรื่อยเนี่ยอย่างตอนที่แบบเริ่มแบบหายจากไอ้ไม่ๆนะคะที่หน้าเนี่ยก็กลายมาเป็นผื่นเต็มหน้าไปหมดเลยแบบ
ผื่นเล็กๆเส้นเลือดก็แตกบนใบหน้าเต็มไปหมดเลยเพราะหนึ่งเราเคยโดนสารสเตียรอยด์2เนี่ยไม่ควรจะกลับไปโดนความร้อนหนักๆแบบนั้นนะคะมันเลยทำให้หน้าจิ๊บแย่หมดเลยแล้วจิ๊บบอกเลยนะว่าหน้าจิ๊บดีขึ้นน่ะเพราะตัวนี้เท่านั้นจิ๊บกล้าพูดเลยว่าสาบานเลยว่าแบบดีขึ้นเพราะตัวนี้เท่านั้นแล้วจิ๊บอ่ะใช้เยอะมากคือช่วงที่แบบหน้าแดงๆอ่ะจิ๊บใช้ประมาณแบบเดือนนึง2ขวดเลยอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะท้องด้วยยิ่งเหนื่อยในช่วงนี้หายใจได้แบบสั้นๆแล้วก็แบบพอมันดีขึ้นเนี่ยมาดูแบบตอนนี้ไม่แต่งหน้าละเห็นไหมว่าผิวแบบใสขึ้นเยอะมากเพราะตัวนี้ตัวเดียวเลยกล้าพูดเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวพูดกันแบบไม่โกหกเลยเราแบบจิ๊บไม่ใช้ครีมแบรนด์อื่นจริงนะคะจะมีตัวนี้แล้วก็จะมีตัวก่อนหน้านี้ก็ใช้พาเซนต้าควบคู่กับตัวนี้นะคะไม่ทาไวท์เทนนิ่งไม่ทาอะไรเลยแล้วมันก็กลับมาดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นจิ๊บเลยบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เราอะผิวแข็งแรงจิ๊บกล้าท้าเลยว่าคนที่แบบเลเซอร์หน้ามันหนักมากแล้วก็แบบสเตียรอยด์ที่ชนิดที่แบบโถเหออะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยใช้ปุ๊บนะมันจะแบบอาการอักเสบบนหน้ามันจะหายมันจะหายก่อนเลยแต่ว่าถ้าจะไปทำให้สิวสเตียรอยหายได้นี่ต้องไปว่ากันด้วยเรื่องแอคเน่นะคะเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันผิวเท่านั้นนะคะตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าตอนที่จิ๊บเนี่ยตัดสินใจทำแลบไอ้ทำโชว์รูมเมดิลีนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีลูกค้าอันนี้จะก็พูดให้ฟังตรงนะบางคนเนี่ยที่ผิวหน้าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยเขาใช้แบบเคาน์เตอร์แบนมาตลอดแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอมาใช้เอฟเฟคเตอร์เขาไม่เห็นความต่างแบบชัดเจนก็เลยจะบอกว่าตัวนี้มันไม่มีไวท์เทนนิ่งมันไม่มีอะไรแต่คือมันเป็นอาหารสำหรับสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดแบบเข้มข้นจริงๆซึ่งมันก็หลายๆครีมมันก็ไม่มีนะคะที่จะใช้แบบของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะทำให้ผิวข้างล่างอ่ะดีขึ้นมาจิ๊บเลยก็เลยแบบตัดสินใจทำแบบโชว์รูมเมดิลีนเพื่อเอาเครื่องตรวจสภาพผิวเนี่ยราคาเป็นล้านเลยนะคะมาลงที่นี่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่ใช้เอ็ดแฟกเตอร์มาตรวจผิวดูข้างล่างนะคะอย่างจิ๊บเนี่ยทุกวันนี้ตรวจสภาพผิวที่ไหนอ่ะก็จะมีแต่คนชมตาข่ายของผิวนะคะที่มันแข็งแรงมากๆมันคือแบบสมมติว่ามันจะออกมาเป็นช่องๆใช่ไหมว่าตาข่ายผิวเราความแข็งแรงอะไรเงี้ยเท่าไหร่เนี่ยจะบอกเลยว่าความแข็งแรงของผิวตาข่ายผิวของจิ๊บอะสมบูรณ์แบบจนแบบหมอที่ตรวจสภาพผิวหน้าหรือว่าคนที่แบบล่าสุดอะที่จะไปซื้อติดต่อซื้อเครื่องหรืออะไรเงี้ยก็ยังทักเลยนะว่าแบบใช้อะไรแบบให้แนะนำให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยดีมากเนี่ยมีรีวิวเต็มเลยมีคนมารีวิวให้ขอแอบอ่านก่อนเพื่อเป็นการโฆษณาในตัวนะคะขอบคุณมากเอ็ดแฟกเตอร์ใช้ดีจริงๆค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะขอบคุณมากค่ะคุณปูนดีจริงๆหลุมขนกระชับด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะที่หลุมขนมันกระชับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยให้เรามองง่ายๆว่าเด็กเนี่ยเด็กๆน่ารักอย่างเงี้ย5-6ขวบเนี่ยผิวเขาทำไมไม่มีรูขุมขนเลยทำไมผิวละเอียดได้ขนาดนั้นแบบเอามือจิ้มๆผิวแล้วทำไมมันเด้งเหมือนฟองน้ำเลยอ่ะเพราะว่าสเต็มเซลล์เขาเนี่ยมันแข็งแรงมากนะคะมันทำให้ผิวเขาสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เมื่อพอเวลาเราโตขึ้นและยิ่งสมัยนี้จะไม่เหมือนสมัยก่อนคือสมัยนี้มันคือมลภาวะที่เป็นพิษเนี่ยเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแบบเหมือนพอเราแบบเริ่มอายุ15แล้วทำไมรูขุมขนเราแบบแย่ไปหมดแล้วผิวเราหยาบกร้านเราคนอายุ30อันนี้หมายความว่าสเต็มเซลล์ด้านล่างมันเริ่มมีปัญหาก็คือเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ได้แล้วนะคะพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยยิ่งใช้ก่อนยิ่งได้เปรียบเพื่อนนะคะอย่างจิ๊บเนี่ยบางคนอาจจะเหมือนคิดว่า30อาจจะดูสมวัยแต่ถ้าจิ๊บล้างหน้าเนี่ยจิ๊บกล้าพูดเลยนะว่าถ้าจิ๊บล้างหน้าเนี่ยผิวจิ๊บอะจะดูอ่อนกว่าวัยริ้วรอยจิ๊บไม่มีสักเส้นทั้งที่จิ๊บอะไม่ได้ใช้ครีมลดเลือนริ้วรอยอะไรเลยนะคะจิ๊บต้องบอกเลยว่าจิ๊บไม่ใช้ครีมลดเลือนริ้วรอยแต่ริ้วรอยที่หน้าไม่มีสักเส้นเลยนะคะแล้วก็ร่องแก้มเนี่ยไม่มีไม่ใช่เพราะว่าเราอ้วนนะคะแต่คือเหมือนแบบตัวเนี้ยมันถ้าเกิดว่าทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการผิวกระชับรูขุมขนผิวแข็งแรงเนี่ยต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆจริงๆนะคะเคยมีคนบ่นให้ฟังเพื่อนๆกันเนี่ยแหละว่าแบบผิวเราอะโดนน้ำต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เลยแพ้ง่ายมากต้องใช้น้ำขวดล้างหน้าตลอดนะคะปรากฏว่าใช้เอ็ดแฟกเตอร์เนี่ยใช้ไปประมาณ 3-4 ขวดเนี่ยมันจะดีขึ้นตามลำดับแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นคนไม่แพ้น้ำไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราเป็นผื่นง่ายจังอะไรเงี้ยแนะนำให้ใช้ค่ะเพราะว่าผิวด้านล่างไม่สมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบริ้วรอยแล้วก็แบบเหมือนไม่อยากจะใช้เคมีกับหน้าเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างการใช้ครีมลดเลือนริ้วรอยกระปุกนึงมันก็อาจจะต้องแบบใส่ส่วนผสมหลายๆอย่างแต่มันก็เห็นผลไวกว่านะอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เอฟเฟคเตอร์เนี่ยคือขวดเดียวถ้าคุณใช้ต่อไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเนี่ย
มันก็จะทำให้ผิวเนี่ยฟูขึ้นเรื่อยๆฟูขึ้นเรื่อยๆก็สุดท้ายก็กลายเป็นผิวแบบสุขภาพดีอย่างจิ๊บบอกว่าจิ๊บท้องอย่างเงี้ยคนก็เตือนเยอะมากว่าเดี๋ยวโทรมแน่เลยเดี๋ยวสิวขึ้นแน่เลยอะไรเงี้ยสิวขึ้นไหมขึ้นนะคะมันก็คือขึ้นแบบปกติของคนท้องคือจิ๊บก็มีสิวแบบบริเวณคาง1เม็ดตรงนี้นะคะแล้วก็ที่จิ๊บเห็นชัดเลยว่าคนท้องอ่ะสิวมันต้องขึ้นเพราะอะไรเพราะหลังจิ๊บอ่ะมีสิวเต็มไปหมดเลยเพราะจิ๊บไม่ได้เอาเอทแฟกเตอร์ไปทาหลังแต่จิ๊บทาหน้าถามว่าเอทแฟกเตอร์มันช่วยเรื่องสิวหรอมันไม่ได้ช่วยเรื่องสิวนะคะแต่พอเราผิวเราเนี่ยมันแข็งแรงมากๆเนี่ยโอเคคนท้องหน้ามันขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าพอผิวมันแข็งแรงมากๆเนี่ยมันจะต้านแบคทีเรียที่เข้ามาบนผิวเราได้ไม่ให้เกิดการสะสมเพราะว่าการเป็นสิวเนี่ย1ข้อนะคะคือหน้ามัน2เนี่ยก็คือว่าเกิดการสะสมของแบคทีเรียแต่พอผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากๆเนี่ยพอแบคทีเรียมันเข้าบนหน้าเนี่ยมันจะไม่เกิดการสะสมเยอะอย่างมากมันก็มีสิวแค่แบบจุกจิกนิดๆนะคะแต่ว่าหลังเนี่ยก็คือสิวขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างที่เรารู้ว่าเราก็เป็นคนท้องแบบคนท้องแบบปกติที่มันมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่หน้าเราเนี่ยบำรุงมาดีดูแลมาดีนะคะมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนั้นค่ะตอบถูกไม่เคยได้รางวัลสักทีสงสัยอยู่ส่งขาไกลเกินไปได้เลยไม่เกี่ยวนะคะคือถ้าเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านใครเร็วยังไงก็ได้เพราะว่าจิ๊บเนี่ยไม่ได้เล่นซ้ำซ้อนไม่ได้แบบอะไรเลยก็คือเล่นกันแบบง่ายๆตรงนี้เลยนะคะตอบได้ก็คือได้ไปเลยมีคนตอบว่านี่ท้องอยู่เหรอคะหน้าเนี่ยหน้าผ่องมากท้องอยู่ค่ะก็แต่วันนี้จะแต่งหน้าด้วยนะคะก็เลยดูผ่องมากกว่าปกติแต่ว่าต่อให้ไม่แต่งจิ๊บก็กล้าพูดนะคะว่าผิวจิ๊บยังคงสภาพของความใสอยู่นะคะแต่อาจจะมีแบบรอยสิวขึ้นมาบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าพอเราท้องเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่สิวจะขึ้นแต่ของจิ๊บขึ้นน้อยมากเพราะว่าจิ๊บเนี่ยบำรุงผิวให้แข็งแรงมาตลอดเวลาแบบอะไรมันจะเข้ามาอุดตันบนใบหน้ามันก็ยากมันก็แบบต้านแบคทีเรียได้หมดอยู่แล้วนะคะแล้วตัวเนี้ยมีคำถามบ่อยมากๆว่าใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลถ้าเกิดว่าหยุดใช้แล้วผิวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมแล้วก็ถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะเห็นจะแบบเป็นอะไรไหมเพราะบางครีมเนี่ยจะต้องใช้แบบ3เดือนเปลี่ยนทุกอะไรอย่างเงี้ยจิ๊บจะบอกว่าถ้าเป็นครีมที่แบบโอเคมีส่วนผสมที่เป็นไวท์เทนนิ่งเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้บ้างหยุดบ้างเหมือนอย่างที่จิ๊บใช้จิ๊บก็จะไม่ได้บอกลูกค้าว่าใช้ไวท์พัทไปตลอดชีวิตเลยนะคะจะได้แบบหน้าขาวถ้าคุณเลิกใช้เมื่อไหร่หน้าคุณจะดำจิ๊บก็จะบอกเลยว่าไม่ใช่คืออย่างไวท์พัทอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณขาวฝ้าคุณหายจนพอใจอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องทาทุกวันเหมือนจิ๊บก็ไม่ได้ทาไวท์พัททุกวันนะคะจิ๊บทาไวท์พัทแค่อาทิตย์ละแค่3วันเพื่อให้หน้าเราอ่ะมันก็ดูกระจ่างใสอะไรเงี้ยแต่จิ๊บไม่ได้อยากขาวไปกว่านี้แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบพูดตรงนะคะถ้าไปต่างประเทศแล้วลืมอ่ะอยากร้องไห้มากอยากร้องไห้มากเคยไปหัวหินแล้วลืมเอาเอทแฟกเตอร์ไปหาซื้อที่หัวหินเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราขาดไม่ได้มันเหมือนติดจิ๊บใช้มาแบบ3ปีกว่าแล้วนะเพราะว่าจิ๊บใช้ตั้งแต่ก่อนที่จิ๊บจะนำเข้ามาขายนะคะตัวนี้ก็คือถ้าไม่ได้ใช้เราจะรู้สึกแบบไม่โอตัวเนี้ยต่อจิ๊บกล้าพูดเลยว่าเป็นเซรั่มที่ต่อให้คุณใช้ติดต่อกันนะ50ปีไม่มีผลกระทบนะคะไม่มีผลกระทบต่อผิวหน้ามีแต่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจนแบบถ้าใช้ไปถึงสมมุติว่าจิ๊บใช้ตั้งแต่เนี้ยจิ๊บใช้มาตั้งแต่อายุ27ใช่ป่ะถ้าเกิดแบบอีก10 ปี 20 ปีจิ๊บใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไปเห็นตรงนั้นเลยว่าคนที่หน้าแก่คนที่เป็นรุ่นเดียวกับจิ๊บใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยเราวัดผิวกันตรงนั้นเลยว่าความละเอียดของผิวอะไรเงี้ยมันจะต่างกันมากเลยพี่จิ๊บพูดเร็วไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะฟังไม่ทันหรอคะฟังไม่ทันเดี๋ยววนกลับมาฟังใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าไม่อยากพูดนานค่ะเพราะว่าพูดนานเนี่ยมันพูดช้าเนี่ยมันจะทำให้คลิปนานมันมีหลายคำถามมากเลยที่จิ๊บไม่ได้ตอบเลยนะอันนี้แค่พูดสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วก็บางคนถามว่าใช้กี่ขวดจะเห็นผลนะคะจริงๆเนี่ยขวดแรกจะเห็นผลระดับนึงขวดที่2ก็จะเห็นผลระดับนึงนะคะขวดที่3ก็จะเห็นผลระดับนึงมันจะไต่ระดับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนโชว์รูมของเมดิลีนเสร็จเนี่ยแนะนำว่าให้มาตรวจสภาพผิวดูเป็นเดือนๆไปเลยนะคะมันจะได้แบบว่ารู้ว่าแบบเฮ้ยมันแข็งแรงแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนถามว่ากี่เดือนแล้วไหวถึงตั้งครรภ์ใช่มั้ยคะจะ8เดือนแล้วเอ้ย8เดือนแล้วค่ะใช้หมดไป2ขวดแล้วกำลังขึ้นขวดที่3เอทแฟกเตอร์มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ไหมไม่มีนะคะตัวนี้ต้องบอกตรงๆเดี๋ยวทำความเข้าใจกันก่อนบางคนจะงงโกรทแฟกเตอร์ของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เมดิลีนจะเขียนข้างหลังไว้เลยว่า Human Stem Cell นะคะคือมันสกัดได้จาก
ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวบางคนจะไม่เข้าใจคือในอเมริกาเนี่ยมีการซื้อขายสเต็มเซลล์มนุษย์ด้วยกันคือสมมติเด็กคลอดปุ๊บตรวจมีความสมบูรณ์ดึงสเต็มเซลล์ออกมาเพื่อเพาะเลี้ยงในตู้นะคะเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ในตู้เพื่อให้ตัวสเต็มเซลล์เนี่ยคลายโกรทแฟกเตอร์ออกมานะคะคลายออกมาเรื่อยๆคลายออกมาเรื่อยๆแล้วเอาโกรทแฟกเตอร์เนี่ยมาสกัดเป็นเซรั่มเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่เซรั่มสเต็มเซลล์แต่เป็นโกรทแฟกเตอร์ที่สเต็มเซลล์ด้วยกันเนี่ยมันคายออกมาคือโดยปกติแล้วร่างกายเราสามารถผลิตโกรทแฟกเตอร์ได้นะคะโกรทแฟกเตอร์เนี่ยทำงานได้หลายอย่างทำให้สูงทำให้อะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะไปอยู่จุดไหนนะคะแต่ถ้าอยู่บนหน้าคือทำให้หน้าเราเนี่ยเด็กได้นะคะโดยสเต็มเซลล์เนี่ยปกติมันจะคายอาหารมาแบ่งกันอยู่แล้วแต่ด้วยแบบอย่างที่บอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์มากพอมันไม่สามารถที่จะแบบคายออกมาเพื่อเลี้ยงตัวอื่นก็ตายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาสเต็มเซลล์เนี่ยสเต็มเซลล์ที่ได้จากมนุษย์ด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นเด็กอย่างเงี้ยนะคะเวลาคลอดไปใหม่คือซื้อขายในอเมริกาคือถูกกฎหมายหมดนะคะเอามาเลี้ยงเนี่ยเอามาเลี้ยงมาเพาะเลี้ยงแล้วให้คายโกรทแฟกเตอร์ออกมาแล้วเอาโกรทแฟกเตอร์มาสกัดเป็นเซรั่มขวดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามาจากสัตว์อ่ะมีไหมไม่มีนะคะเพราะว่าถ้าตามงานวิจัยที่ชัดเจนเนี่ยยังไม่มีการการันตีว่าจากสัตว์เนี่ยได้ผลนะคะยังไม่มีแบบวิจัยว่าการใช้สเต็มเซลล์ลกแกะหรืออะไรเงี้ยได้ผลแต่ก็คือจิ๊กก็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ในอเมริกายังไม่มีการันตีแต่ว่ามีการันตีแล้วว่าโกรทแฟกเตอร์เนี่ยมันช่วยให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆนะคะแล้วก็หมดไป2ขวดแล้วกำลังขึ้นขวดที่3ขอบคุณค่ะเดี๋ยวโชว์รูมเปิดมาตรวจสภาพผิวด้วยนะคะควรให้นมลูกทานได้ไหมนะคะทาได้ไหมตัวนี้นะคะไม่ว่าจะท้องหรือจะให้นมเนี่ยสามารถทาได้เลยและยิ่งท้องเนี่ยผิวเราจะยิ่งอ่อนแอถ้าคนท้องจะรู้มันจะแบบผิวมันจะแพ้นู่นแพ้นี่คันยุบยิบอะไรหน้าเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะจีก็จะบอกเลยว่าคนท้องเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็คนท้องเนี่ยก็คือทาได้เลยแบบปกติมากๆคนท้องเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเมดิลีนไม่ได้2ตัวนะคะก็คือตัวนี่ตอนแรกเอาตัวนี้มาด้วยตอนแรกสับสนนี่ที่บอกว่าเอ๊ะไอ้2ตัวนี้ตัวไหนมันขายดีกว่ากันพอมาถามแฟนบอกว่ายอดขายเอ็กซ์แฟคเตอร์เยอะกว่านะคะอันนี้คนท้องไม่สามารถทานได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมทานไม่ได้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่ไม่ได้นะคะคือแอนตี้แอคเน่ส่วนที่เหลือเนี่ยคือได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จำเป็นมากๆคนท้องลองใช้ดูนะคะคนท้องจะมีปัญหาเรื่องผิวจุกจิกเยอะคันหน้าแบบนู่นนี่นั่นหน้าแห้งหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้ได้ทุกสภาพผิวหน้าและคนท้องเนี่ยที่แบบกังวลเรื่องแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆบางคนเนี่ยจีว่าอยากให้คนท้องเนี่ยตระหนักถึงการทาครีมบางคนเนี่ยพอแบบหน้าเราแย่ช่วงท้องก็จะแบบสรรหาครีมเยอะมากมาประโลมผิวปรากฏว่าแบบเราไม่รู้ว่าส่วนผสมตื้นลึกหนาบางเขาอ่ะมันเป็นยังไงถึงแม้ว่าแบบอ่านข้างหลังขวดเนี่ยไม่มี BHA ไม่มีอะไรเงี้ยไม่ได้การันตีว่ามันจะไม่มีนะคะแค่บางทีเขาไม่ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนท้องเนี่ยต้องดูดีจิ๊บเองคนท้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บมาพูดเนี่ยจิ๊บจะไม่หลอกคนท้องด้วยกันคือตัวเนี้ยใช้ได้นะคะคนท้องเนี่ยใช้แค่แบบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวนี้กับตัว Rejuvenating Cream นะคะที่กำลังจะมาเนี่ยก็เพอร์เฟคมากๆเลยเพราะว่าจิ๊บก็ใช้2ตัวนั้นอยู่นะคะแล้วก็เป็นสิวเป็นฝ้าใช้ตัวไหนเป็นสิวใช้แอคเน่นะคะคู่กับตัวนี้จะดีมากๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้สมานแผลอันนี้มหัศจรรย์อีกอย่างนึงนะคะสำหรับคนผิวติดสารสเตียรอยด์เนี่ยก็จะต้องมีการกดสิวกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพื่อระบายสิวบนหน้าออกให้หมดนะคะแล้วตัวนี้พอกดเสร็จทาปุ๊บมันจะสมานแผลที่แบบกดสิวอะให้หายเร็วมากสมมติว่าคุณไม่ได้ทาตัวนี้แผลเป็นคุณอาจจะหายช้ากว่าสมมติเทียบจาก100อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทาเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสักแบบ 70% กว่าจะหายแต่ถ้าคุณทาตัวเนี้ยมันจะลดลงมาเหลือ 30% เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวสมานแผลได้ดีมากๆอย่างก่อนมันจะมีรีวิวมาเยอะเนาะบางคนที่แบบโดนมีดบาดแล้วก็แบบเอาไปทาแล้วหายจิ๊บเองอะเคยมีรีวิวจิ๊บอันนึงแต่จิ๊บไม่แน่ใจว่าแบบเหมือนมันหายไปไหนแล้วหรือยังคือเป็นซี่โครงอะค่ะจิ๊บไปผ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปผ่าซี่โครงมาแล้วเหมือนประมาณว่าแผลเนี่ยมันเป็นนานแล้วก็แบบแผลพลาสเตอร์แบบผิวตรงนั้นพังจิ๊กก็เอาเอฟเฟคเตอร์ทาทุกวันจนแบบผิวมันดีขึ้นเลยอ่ะตัวแทนแบบว่าถ้าใครดูอยู่แล้วจำรีวิวนั้นได้ของจิ๊บได้ส่งมาให้จิ๊บหน่อยนะเพราะว่าถ้าหาคงจะนาน นะคะมันช่วยเรื่องแผลเป็นได้ดีมากๆแล้วก็มีแบบตัวลูกตัวแทนคนนึงอ่ะเหมือนขาลูกเขาอะค่ะเป็นแผลเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลัวว่าขาจะลายโตมาเพราะว่าน้องก็หน้าตาน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็เอาเอฟเฟคเตอร์ไปทาขาให้ลูกปรากฏว่าแบบหายค่ะหายเหมือนกันรอยแผลเป็นหายเลยรอบนี้ตอบไว
พี่จิ๊บเห็นคอมเมนต์แต่ก่อนผิวแพ้ง่ายแต่เปลี่ยนมาใช้เอทแฟกเตอร์หน้าแข็งแรงขึ้นจริงๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยที่มาช่วยจิ๊บรีวิวนะคะอันนี้คอนเฟิร์มครับเอทแฟกเตอร์ช่วงหน้ามันเป็นสิวคันหน้าพอใช้สักพักอาการจะดีขึ้นใช่มันแปลกมากค่ะที่แบบมันไม่มีส่วนผสมแบบของพวกแบบเคมีเลยนะคะไม่มีเคมีเลยเพราะว่าตัวไลโปโซโมลเนี่ยเป็นตัวนำพาสกัดเป็นเคมีเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเคมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีพวกแบบไวท์เทนนิ่งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมหัศจรรย์ตรงที่มันสามารถแก้ไขปัญหาผิวหน้าได้แบบโอเวอร์มากๆเลยนะคะแบบบางคนหน้าแหกหน้าพังหนักๆเลยเนี่ยมาเจอตัวเนี้ยเรียบดีเร็วดีขึ้นเร็วมากชอบกันแดดขอบคุณค่ะอยากตอบคำถามแล้วค่ะรอนะคะถ้ารอไม่ได้ออกไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะเพราะว่าต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าเฟซนี้พี่ไม่ได้แบบเอาสร้างไว้เล่นเกมอย่างเดียวนะคะก็คือถ้าอยากจะได้เนี่ยคือรอนิดนึงแต่ว่าคำตอบทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะการใช้แป้งเด็กทาหน้าเป็นสิวอุดตันไหมหน้าแห้งหน้าเหี่ยวไหมจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลนะคะมันไม่ได้มีผลทาได้ค่ะแป้งเด็กทาไปเลยไม่เกี่ยวกับหน้าแห้งหน้าเหี่ยวหน้าแห้งยังไงก็คือแห้งอยู่แล้วจะทาแป้งอะไรมันก็แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้าแห้งเนี่ยก็คือทามอยส์เจอไรเซอร์เข้าไปปุ๊บมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องการทาแป้งได้ดีเพราะว่าต่อให้เราเนี่ยหน้าแห้งเราจะทาแป้งจะทาแป้งเด็กแป้งอะไรก็ตามแป้งพับมันก็แห้งหมดนะคะแม้แต่แป้งคูชั่นเนี่ยที่น้ำมันเยอะๆเนี่ยมันก็ยังเป็นคราบเลยนะคะทาเอทแฟกเตอร์แล้วทาแอคเน่ตามเลยเปล่าครับใช่ค่ะทาเอทแฟกเตอร์เสร็จปุ๊บพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทาแอคเน่ตามได้เลยอันนี้จะบอกอีกข้อนึงว่าวิธีการสังเกตผิวนะคะว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงให้ดูจากการทาเอทแฟกเตอร์มันเป็นเซรั่มที่จิ๊บบอกแล้วมันเป็นเซรั่มที่มหัศจรรย์มากสมมติว่าผิวเราเยินมากๆเนี่ยพอมาทาปุ๊บผิวเราจะเหมือนแบบเฮ้ยเซรั่มมันหายไปไหนวะมันแห้งหน้ามากแบบเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยเหมือนแบบไม่ได้ทาครีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกอย่างนั้นเลยโดนลูกค้าว่าบ่อยๆมากว่าทำไมมันทาแล้วมันเหมือนมันหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทาไปสักพักนึงพอผิวเราเริ่มแข็งแรงขึ้นระดับนึงเนี่ยมันก็จะทำให้ซึมตัวชาขึ้นหลายคนก็จะมาโวยวายมีคนนึงอะมาว่าจีบว่าจิ๊บอะขายดีแล้วเปลี่ยนสูตรครีมอันนี้ตลกมากเลยแต่ไม่เป็นไรว่าได้เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจก็ว่ากันได้อะเนาะบอกว่าจิ๊บอะขายดีแล้วเปลี่ยนสูตรแน่ๆเลยเพราะว่าช่วงหลังมาทาเซรั่มไม่ค่อยซึมจิ๊บบอกเอ้ยไม่ได้เปลี่ยนนะคะจิ๊บก็มีปัญหานั้นเหมือนกันคือช่วงนี้เวลาจิ๊บทาเอทแฟกเตอร์ใช่ป่ะพอทาเสร็จจิ๊บก็จะเอามือพัดๆอย่างเงี้ยให้มันซึมเพราะว่าหน้าเราอ่ะพอมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวไอ้ตัวสเต็มเซลล์มันไม่หิวอะค่ะเหมือนเวลาเราไม่หิวอ่ะเอาอาหารมาตั้งบนหน้าแล้วก็ค่อยๆกินแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราหิวเมื่อไหร่วางอาหารบนหน้าแล้วถ้าจะเอาหน้าเนี่ยลงไปคลุกในจานข้าวเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเซรั่มจะซึมช้าลงโดยอัตโนมัตินะคะบางคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนขวดเลยลองสังเกตดูสิว่าแบบสมมติใช้เข้าขวดที่3เนี่ยแล้วผิวแข็งแรงระหว่างครึ่งขวดจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ซึมเลยอะอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ซึมเลยอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าผิวแข็งแรงแล้วนะคะไม่ต้องตกใจค่ะให้วัดกันตรงนั้นไปเลยนะคะชอบกันแดดมากขอบคุณมากค่ะแพ้ง่ายใช้ได้ไหมตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแม้แต่ผิว AB เนี่ยคือผิวที่แบบเซนซิทีฟสุดๆเลยนะคะใช้แล้วก็แพ้เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะการันตีมาแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเปิดแบรนด์ใหม่ๆมีลูกค้าคนนึงผิวเป็นชนิดที่แบบว่าล้างหน้ายังต้องล้างน้ำด้วยน้ำเกลือนะคะแต่ว่าใช้เอทแฟกเตอร์ปัจจุบันก็คือผิวแบบเลิศไปแล้วนะคะก็คือแบบไม่แพ้อะไรจุกจิกแล้วเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเหนื่อยแทนเลยเหนื่อยเหมือนกันเลยค่ะทาคอจะไม่เหี่ยวไหมจริงเวลาเราทาครีมอะไรก็ตามนะคะที่หน้าเนี่ยเราควรจะทาคอด้วยเพื่อให้หน้ากับคอเนี่ยมันบาลานซ์กันนะคะไม่ใช่แบบว่าหน้าเนี่ยบางคนทาไว้ทิ้งที่หน้าอย่างเดียวเพราะว่ารู้สึกเปลืองคอก็ดำไปเลยแล้วเอาแป้งทาคอเอาอย่างงี้ก็ไม่เวิร์กนะคะคือต้องทาหน้าและคอไปด้วยนะคะใช้ดีมากเลยค่ะหนูใช้จะ20ขวดแล้วหูขอบคุณมากเลยผื่นแทบไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตได้เองว่าผิวเรามันสะท้านน้ำสะท้านบดได้เมื่อก่อนจิ๊บไปทะเลนะลงไปเดินทะเลไม่ได้เลยนะคะคือเดี๋ยวน้ำทะเลกระเด็นใส่หน้าแล้วคือหน้าพังเลยไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้จะลงไปดำน้ำดูปะการังอะไรหน้าไม่เคยพังเลยไม่เคยพังเลยค่ะโชว์รูมอยู่ไหนคะอยู่ทาวอินทาอยู่ตรงแบบถนนเลียบทางด่วนรามอินทานะคะติดกับเฮลแลนด์ตรงทางก่อนขึ้นทางด่วนฉลองรัฐหรือเปล่าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวก็
เดี๋ยวพอเปิดเรียบร้อยแล้วจะลงแผนที่ใน Facebook นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเล่นเกมด้วยนะคะท้ายคลิปที่พูดมาทั้งหมดมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะได้อะไรนะคะใครอยากจะได้ของเนี่ยก็คือไปเล่นท้ายคลิปนะคะใช้มาเป็นปีแล้วค่ะชอบมากใช้ดีเวอร์หมดไปไม่ต่ำกว่า23ขวดขอบคุณมากค่ะใช้เป็นเดือนๆไม่คิดเปลี่ยนใจแน่นอนขอบคุณมากๆเลยค่ะโชว์รูมนะคะคือเปิดประมาณเปิดเมื่อไหร่หรอเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้อะแต่ประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งนี้แหละค่ะภายในสิ้นปีนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้เสร็จไปเยอะแล้วสวยด้วยนะคะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าสวยด้วยนะคะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะอันนี้ทำมาเนี่ยเพื่อหนึ่งนะคะเอามาซัพพอร์ตลูกค้าโดยตรงเลยให้ลูกค้าได้ตรวจสภาพผิวแล้วจะได้เลิกบอกว่าใช้แล้วไม่เห็นมันแบบชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะเอามาเพื่อให้ตรวจเลยว่าก่อนจะว่าเราว่าแบบของเราเนี่ยมันไม่เห็นผลอะไรเงี้ยลองตรวจสภาพผิวดูพื้นผิวข้างในก่อนไหมว่ามันดีขึ้นแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะของเราเนี่ยถ้าดูจากข้างในยังไงก็เห็นผลนะคะยังไงก็เลิฟแน่นอนเดี๋ยวจิ๊บจะให้ดูโชว์รูมแต่รูปหายไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะเนาะเมื่อกี้มีคนถามอะไรอีกใช้ดีมากๆค่ะไม่ได้เลยหน้าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาแอคเน่ทาสิวที่หลังสิวแห้งยุบบ่อยมากใช่ค่ะถ้าแอคเน่ที่หลังอ่ะสิวหายเร็วกว่าที่หน้าแต่ประเด็นคือตอนนี้ท้องอยู่ไม่สามารถทาได้นะคะเดี๋ยวรอคลอดก่อนจะทำรีวิวให้ดูหลังนี่แบบตอนนี้หลังนี่เหมือนคางคกเลยค่ะคนท้องห้ามกินเมโลกับแอคเน่ทานเมโลบริจาคเลือดได้ไหมบริจาคได้นะคะปกติเลยนะคะจะบอกอีกอย่างนึงว่าเวโรนิก้าเนี่ยมันดีอย่างนึงตรงที่แบบล่าสุดอะจิ๊บกับพี่นิมใช่ป่ะจิ๊บแบบไปเรียนตรวจจิ๊บไปเรียนแต่งหน้ามาเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจิ๊บอาจจะทำเมคอัพตอนนี้จิ๊บกำลังทำโรงงานของตัวเองแล็บนะคะที่ผลิตครีมของตัวเองอยู่แล้วเราก็อยากจะมีความรู้ในเรื่องของการคิดคนพัฒนาแบบคือลองพื้นนะเข้าใจป่ะจิ๊บไม่อยากที่จะไปจ้างคนทำออกมาแล้วให้ใครใช้คือจิ๊บอยากจะรู้ว่าลองพื้นอะมันมีส่วนผสมของน้ำมันจะทำยังไงดีให้น้ำมันมันน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดการอุดตันน้อยที่สุดแล้วมันก็ต้องเรียบเนียนปกปิดได้เยอะสีเนี่ยมันจะต้องเหมาะกับสีคนไทยเวลาเคยแบบให้อิตาลีทำให้อิตาลีเนี่ยเขาเป็นแบบ the best ในเรื่องของแบบเมคอัพเลยนะคะเคยให้แบบอิตาลีทำให้เนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะสีผิวอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนเพิ่มเติมทีเนี้ยเขามีการตรวจสภาพผิวหน้ารู้ป่ะแบบเขาตรวจสภาพผิวหน้าจิ๊บมาปุ๊บอะมีปัญหาแค่ริมฝีปากที่แบบมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนจิ๊บทาลิปสติกอ่ะอาจจะทาลิปสติกที่มันติดทนนานเกินไปมันก็เลยทิ้งสารตกค้างบนปากแต่ว่าเพื่อนร่วมคลาสคนอื่นตรวจสภาพผิวหน้าคนที่กินพวกแบบวิตามินพวกแบบไม่อยากพูดถึงส่วนผสมนั้นๆ นะคะบอกว่าเขาตรวจปุ๊บเนี่ยปากเขาว่าขาวแบบเนี้ยขาวแบบฝ่ามือเลยนะคะตรงเนี้ยขาวขึ้นมาเป็นขอบเงี้ยแล้วแบบอาจารย์เขาถามว่ากินพวกอาหารเสริมใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบใช่คนที่ปากขาวๆก็กินอาหารเสริมหมดเลยแล้วคือพี่นิมอ่ะมันก็กินแบบเวโรนิก้าตลอดใช่ป่ะจิ๊บก็กินเพิ่งจะมาเลิกกินตอนท้องปากจิ๊บกับพี่นิมมีปัญหาเดียวกันคือลิปสติกตกค้างนะคะแค่นั้นเองนี่มีคนตอบให้ด้วยนะคะว่าบริจาคได้ค่ะเราเคยทานแล้วบริจาคเลือดปกติเลยขอบคุณมากนะคะรอครีมตัวใหม่อยู่ค่ะตอนนี้รอเหมือนกันนะคะตัวแทนก็รอเยอะเลยเรื่องรูขุมขนกว้างช่วยไหมสำหรับตัวเอทแฟกเตอร์ช่วยนะคะมันจะทำให้ผิวละเอียดขึ้นมากๆคือถ้าเกิดคนแบบเหมือนดูผิวจิ๊บใกล้ๆอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยว่าผิวจิ๊บไม่มีรูขุมขนนะคะเพราะว่าผิวละเอียดมากๆจากการทาเอทแฟกเตอร์นะคะเป็นกะที่แก้มค่อนข้างเยอะใช้ไวพัดเลยค่ะทาทั่วหน้า2ปั๊มนะคะกดอีก1ปั๊มแปะตรงกะแล้วนวดน้ำ1ถึง30วิน้ำ1 30ก็ได้หรือว่า60ก็ได้นะคะเพื่อกระตุ้นนิดนึงมันก็จะทำให้หายเร็วเอฟเฟคเตอร์ทารอยแผลเป็นได้ไหมทาแล้วดีมากๆเลยค่ะรูขุมขนเหี่ยวย่นใช้ตัวไหนดีรูขุมขนกว้างผิวเหี่ยวย่นนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เท่านั้นเลยนะคะเราจะเห็นผลไวมากในเรื่องของความกระชับจะบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าตัดหลักตามอย.เนี่ยเขาจะเขียนว่าให้เว้นใต้ตานะคะเว้นใต้ตาไว้แต่จิ๊บอะใช้ตัวเนี้ยจิ๊บไม่ได้เว้นใต้ตาเพราะว่าจิ๊บทาแล้วไม่แสบเพราะตัวเนี้ยมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าทุกคนเนี่ยจะไม่แสบเหมือนจิ๊บนะคะก็คือทาไปเนี่ยที่บริเวณใต้ตาเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกคำถามที่จิ๊บทุกการพูดของจิ๊บในเนี้ยมันมีโอกาสที่จะไปถามท้ายคลิปนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวพอแบบจบคลิปเนี่ยมันก็จะมีของให้3รางวัลนะคะเดี๋ยวไปเล่นกันท้ายคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ย
ริ้วรอยของจิ๊บเนี่ยไม่มีเลยใต้ตาเพราะจิ๊บทาใต้ตาไปแต่อันนี้จิ๊บต้องเตือนก่อนว่าทุกคนเนี่ยควรลองเป็นเคส by เคสนะคะอันนี้ก็คือแนะนำจากส่วนตัวว่าตัวเองทาตาเนี่ยไม่แสบใครที่ใช้เอทแฟกเตอร์แล้วทาตาไม่แสบบ้างคะแบบคอมเมนต์ให้หน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาไปทาได้มันจะดีมากจิ๊บอะใต้ตาแบบว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดล้างหน้าออกปุ๊บเนี่ยจะมีนี่แทน มีความคล้ำเพราะว่าจิ๊บเป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ก็รู้อยู่แล้วว่าทาใต้ตาอะไรมันก็ไม่หายนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่แบบตอนไม่ท้องอ่ะแล้วใต้ตาไม่มีปัญหาเรื่องคล้ำเลยเดี๋ยวเพราะว่ากินตัวนี้มันช่วยเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยพอทาแบบแต่ใต้ตาจิ๊บเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยเลยทุกวันนี้ไปซื้อแบบครีมใต้ตาหรืออะไรเงี้ยพยายามจะบอกเขาว่าเอาแต่รอยดำริ้วรอยไม่เอาเพราะว่าจิ๊บใช้ตัวเนี้ยทาใต้ตาด้วยนะคะทำให้แบบไม่มีริ้วรอยเลยคือเวลาทาก็คือทาแบบลูบๆไปทั่วหน้าได้เลยแต่ว่าลองก่อนนะคะก็ลองก่อนว่าแบบแสบไม่แสบอะไรเงี้ยแต่ใครใช้แล้วไม่แสบได้คอมเมนต์ให้ฟังบ้างนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะใช้ดีมากเลิศมากมีคลินิกไหนกดสิวโดยไม่ต้องให้ยาหมอแนะนำไหมคะก็ลองไปคลินิกไหนที่กดสิวก็บอกเขาตรงๆอะค่ะว่ากดอย่างเดียวไม่เอามันมีหลายที่นะเพราะจิ๊บก็เคยไปกดสิวก็กดอย่างเดียวไม่เอายานะคะก็มีเหมือนกันนะคะอุ้ยคอมเมนต์เยอะมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะหน้าลอกใช้เอทแฟกเตอร์ช่วยไหมไม่ช่วยนะคะเอทแฟกเตอร์ไม่ช่วยเรื่องหน้าลอกต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์เมดิลีนแอควาลีจูวินเต้นครีมเนี่ยปุ๊บหน้าหายเลยอุ้ยแบบว่าคอมเมนต์เยอะมากขอบคุณมากนะคะแบบว่าสาวกเอทแฟกเตอร์มาเยอะมากๆเลยเยอะจนแบบอ่านไม่ทันเลยอ่ะขอบคุณมากๆค่ะใช้มา4ขวดทาใต้ตาได้ผิวแข็งแรงมากๆขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวต้องมาแบบว่าเดี๋ยวอันนี้พิเศษนะคะจะมาแรนดอมคนที่คอมเมนต์ให้เมื่อกี้นะคะจะมาแรนดอมจิ้มแล้วให้ไปเลย1รางวัล นะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์เอทแฟกเตอร์ให้ผมไม่คิดว่าคนจะเมนเยอะเมื่อกี้กำลังอ่านคอมเมนต์บนอยู่อ่านไม่ทันเลยอ่ะมันเด้งฟลุ๊ปขึ้นไปเลยเพราะมันเยอะมากๆทาอยู่ไม่แสบนะคะใช่ไม่แสบจริงๆค่ะจิ๊บเนี่ยจะบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาลึกๆตีนกาหนักๆเนี่ยให้ทาตัวเนี้ยลองก่อนนะคะลองอันนี้มันไม่ใช่ครีมทาใต้ตานะแต่ลองก่อนก็คือลองทาไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่แสบเนี่ยก็คือทาเพราะว่าจริงๆตัวนี้จริงๆไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่ใต้ตาแบบเป็นเนื้อที่บางมากๆนะคะเพราะมันบางมากๆเนี่ยมันทำให้เหมือนแบบเวลาลงอะไรไปอย่างเงี้ยมันแสบได้ง่ายเพราะบางคนเนี่ยทาครีมใต้ตาอย่างแสบเลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยพอถ้าเกิดเอาไปทาใต้ตาแล้วไม่แสบเนี่ยทาไปเนี่ยบอกได้เลยว่าแบบคุณจะแบบเห็นผลไปมากจิ๊บอายุ30นะโบท็อกก็ไม่ได้ฉีดแต่แบบใต้ตาเห็นไหมคะว่าแบบไม่มีริ้วรอยนะคะต่อให้เราแต่งหน้าเนี่ยถ้าตาเราเป็นริ้วรอยด้านล่างมันจะขึ้นเป็นเส้นนะคะแต่ของจิ๊บไม่มีปัญหานั้นเลยนะคะคอมเมนต์เยอะมากเอฟเฟคทำให้ผิวละเอียดขึ้นมากพี่จิ๊บทำโลชั่นทาตัวด้วยทำแน่นอนค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของรอโรงงานเสร็จนะคะแต่ว่ามี R&D เราต้องบอกเลยว่านี่แอบโฆษณานิดนึงโรงงานคือตอนนี้กำลังทำแลบนะคะแลบผลิตเองนะคะเพราะเราไม่ค่อยมั่นใจแบบการทำงานของแลบอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยทำเองดีกว่าแล้วเราก็ดึงนักวิทยาศาสตร์นะคะจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมงานอันนี้นะคะเพื่อมาผลิตครีมของเราเองคืออาจจะยังไม่ได้ทำครีมหน้าเลยนะคะเพราะว่าเมดิลินก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคมากอยู่แล้วแต่อาจจะทำเรื่องตัวก่อนนะคะก็จะเป็นพวกแบบครีมบำรุงผิวอะไรเงี้ยตัวที่ใส่โดเต็มๆไปเลยนะคะเยอะมากๆใช้เอทแฟกเตอร์แบบดีแบบคอมเมนต์เยอะมากเดี๋ยวจะแอบมาจิ้มแรนดอมให้เลยนะคะอุ๊ยคอมเมนต์เยอะมากอ่านไม่ทันแล้วอะใช้อยู่ไม่แสบเลยมีคำถามเกี่ยวกับเอทแฟกเตอร์ไหมคะตอนนี้ทุกคนแบบรีวิวให้แบบเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆอันนี้ที่มาดูรีวิวเนี่ยจะบอกเลยนะว่าจิบคุณหน้าหมดเลยนะคือลูกค้าเมดิลีนนั้นเลยจริงๆจิบคุณหน้าเพราะว่าลูกค้าเมดิลีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุยกับจิบในแบบ Facebook จิบอยู่แล้วเนาะแล้วเนี่ยมาแบบแต่ละคนอย่างเงี้ยก็คือแบบคุณหน้าหมดเลยนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกค้าจริงๆต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มารีวิวให้ถึงบอกให้เขาว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบมันไม่มีแบบมันไม่ได้มีส่วนผสมเยอะแยะเหมือนอะไรมันคือใส่โกลด์แฟคเตอร์ไปเลย 95% ปุ๊บเนี่ยแต่มันฟื้นฟูผิวได้เหมือนกับแบบ
เราหนักส่วนผสมมากๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเพราะมันฟื้นฟูผิวจากการใช้ธรรมชาติของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยซ่อมแซมเซลล์ผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวคุณจะแข็งแรงสถานน้ำสถานบกได้ดีมากๆเลยเนาะถ้าเกิดไม่มีใครถามคำถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวจิ๊บอาจจะจบคลิปนี้ก่อนและไปแจกผลิตภัณฑ์เนี้ยในคลิปหน้าเพราะว่าจิ๊บเนี่ยเพิ่งมาคิดค้นใหม่ว่าเดี๋ยวจะให้คนที่มาแบบว่ามาคอมเมนต์ว่าไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้คลิปนี้เลยเนี่ยมันจะแรนดอมไม่ได้นะคะเพราะมันอ่านคอมเมนต์ไม่พอก็เดี๋ยวจะไปคลิปหน้าเมื่อกี้มีคนถามว่าช่วยเรื่องถุงใต้ตาไหมไม่ช่วยนะคะถุงใต้ตาไม่ได้ช่วยแต่มันจะทำให้ริ้วรอยอะค่ะหายจริงๆคือลองทาได้เลยแบบไอ้ตรงเส้นๆเนี่ยวัดจากใต้ตาได้เลยก็ได้คือไอ้พวกเส้นๆตามแบบหรือยิ้มมากๆอะยิ้มเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นนะของจิ๊บไม่มีสักเส้นเลยนะบนหน้าเนี่ยมาให้จิ๊บล้างหน้าแล้วมาหาเส้นบนหน้าจิ๊บได้นะถ้าเกิดหาเจอให้เส้นละหมื่นเลยโอเคแล้วก็อย่าลืมนะคะแนะนำเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงก่อนที่จะไปคลิปหน้านะคะคนที่เป็นผิวติดสารสเตียรอยเนี่ยบางคนมาถามจิ๊บว่าใช้ตัวแอคเน่อย่างเดียวได้ไหมเพราะว่าแบบเหมือนอยากประหยัดเงินจิ๊บจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจำเป็นที่จะต้องเลือก2ตัวเนี่ยจิ๊บอยากให้ใช้เอทแฟคเตอร์ก่อนนะคะเพราะว่าสิวสเตียรอยเนี่ยมันผิวที่ค่อนข้างที่จะบอบบางแพ้ง่ายแบบสุดๆเลยนะคะแสบแดงคันหน้าจุกจิกตลอดเวลามันต้องใช้เอทแฟคเตอร์เพื่อฟื้นฟูผิวก่อนนะคะสเต็ปแรกแล้วมันถึงจะตามไปซึ่งการใช้แอคเน่ได้ต่อจิ๊บบอกเลยว่าต่อให้คุณใช้ครีมอะไรอยู่เนี่ยบนโลกนี้มีครีมมากมายต่อให้คุณอยากจะเลือกใช้ครีมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะผิวเด้งเด็กมาตั้งแต่ภายในนะคะแนะนำให้คุณอะใช้เอทแฟคเตอร์นะคะเป็นตัวแรกก็คือเป็นพรีเซรั่มเลยใช้ครีมสมมติว่าหนูมีครีมที่ต้องทาประมาณ5ตัว10ตัวอย่างเงี้ยโอเคถ้าอยากจะแบบแต่จิ๊บเชื่อว่าไอ้5ตัว10ตัวนั้นอะไม่มีตัวไหนที่ทำงานได้เท่ากับเมดิลีนเอทแฟคเตอร์นะคะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันลงไปชั้นลึกมันซ่อมแซมจากด้านล่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงตัวนี้ไปผิวเราจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะก็ถ้าใช้ตัวนี้ก็คือใช้เป็นพรีเซรั่มลงตัวแรกแล้วทาครีมตัวอื่นไปมันก็จะไปเสริมการทำงานของครีมตัวอื่นให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ครีมอะไรก็ตามบนโลกนี้นะคะคุณก็จำเป็นที่ต้องใช้โกลด์แฟคเตอร์ตัวนี้มันก็เลยเป็นตัวท็อปที่แบบทำให้เราเนี่ยขายดีมากๆเพราะว่าต่อให้ลูกค้าเนี่ยสมมุติหน้าขาวแล้วใช้ไวพัชหน้าขาวแล้วเปลี่ยนไปใช้ครีมอื่นเนี่ยเขาก็ยังแบบอยากที่จะใช้เอทแฟคเตอร์อยู่เพราะเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแรงของผิวนะคะแล้วก็ริ้วรอยอะไรเงี้ยเขาสัมผัสได้ความกระชับความละเอียดความแบบผิวละมุนละมุนอย่างเงี้ยมันได้จากตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยังใช้ผูกขาดตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบต่อให้คุณใช้ยาหมอทำเลเซอร์หน้ามาหรืออะไรอ่ะก็ต้องใช้เพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเอทแฟคเตอร์เนี่ยคือที่เรียกว่าโกลด์แฟคเตอร์เป็นอัฟเตอร์เซรั่มเป็นอัฟเตอร์เลเซอร์นะคะคือสมมติว่าทำเลเซอร์เสร็จเนี่ยเขาจะให้ตัวเนี้ยไปคู่กันเลยเพื่อไปเสริมชั้นผิวให้มันหนาขึ้นด้วยนะคะตอนนี้แบบอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงอุ๊ยอันนี้แบบว่าเลิศมากปกติเป็นคนแพ้ง่ายมากๆไม่สามารถสระผมเองได้แพ้แชมพูทุกชนิดแต่ว่าใช้เอทแฟคเตอร์ได้แต่ใช้แชมพูเด็กแต่ใช้เอทแฟคเตอร์แล้วกลับมาสระผมเองได้ปลื้มสุดๆขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้เอามากลับมาต่อพูดวนไปวนมาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือผิวไม่แข็งแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ช่วยได้ใช่ไหมคะแล้วก็พวกที่ทำเลเซอร์เนี่ยพอทำเลเซอร์มาหนักๆเนี่ยเขาก็ใช้อโลเวราเจลมาทาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันจะดีตรงที่ไม่ต้องทาอโลเวราเจลคือทาตัวนี้ไปตัวเดียวคือแบบผิวคุณจะกลับมาแข็งแรงเสริมการทำเลเซอร์ให้คุณทำยืดระยะการทำเลเซอร์ให้มันได้นานขึ้นนะคะตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพรีเซรั่มให้กับครีมทุกยี่ห้อได้เลยแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นตัวที่ลงตัวแรกเพราะว่าตัวไลโปโซมอลเนี่ยมันควรจะลงกับผิวที่มันค่อนข้างที่จะโล่งเพื่อให้มันเก็บไอตัวไลโปโซมอลเนี่ยไปแตกในชั้นน้ำมันผิวของจริงดีกว่าที่จะแตกสมมุติว่าบางคนทาครีมเนื้อครีมไปแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าเซรั่มตัวอื่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันไปแล้วเนี่ยมันก็เจาะผ่านได้แค่ชั้นเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้จำเป็นต้องพรีเซรั่มเท่านั้นนะคะคือทาตัวแรกไปเลยแต่ถ้าแบบเป็นพวกที่ใช้น้ำตกผิวน้ำเตรียมผิวอย่างเงี้ยสามารถทาก่อนได้แล้วทาตัวนี้ตามนะคะโอเคมีคำถามไหมเกี่ยวกับเอทแฟคเตอร์ไม่มีแล้วจะไปคลิปหน้าแล้วนะคะเพื่อไปเล่นเกมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบายรอเลยนะออกมารอเลยนะ